ที่เคารพท่านครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ท่านกรุณาให้ความใส่ใจกับบุตรหลานของท่านนะครับโครงการนี้เป็นโครงการที่เกิดขึ้นใหม่นะครับและคาดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับตัวผู้ครองและนักเรียนในอนาคตนะครับวันนี้ได้เห็นความตั้งใจของทั้งผู้ครองและก็คณะครูอาจารย์รวมทั้งวิทยากรที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับน้องนักเรียนของเขานะครับเรามีทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งอย่างที่วิทยากรทุกท่านพิธีกรได้นำเสนอในเบื้องต้นก็คือเรามีเครือข่ายและมีคอนเนคชั่นนะครับรวมทั้งมีคุณครูที่มีประสิทธิภาพจบมาจากมหาวิทยาลัยที่ดังๆในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นในมหาวิทยาลัยของจุฬาลงกรณ์มีบางท่านที่จบมาเนี่ยได้รับเกียรติยศอันดับหนึ่งห้องเรียนสี่ระดับก็จะเปิดรับ40คนเช่นกันนะครับและวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขออนุญาตนำทุกท่านเข้าสู่การอาจารย์พิเศษในหัวข้อห้องเรียนสี่ระดับและห้องเรียนแอร์โฮสเตสวัสดีครับขอบคุณมากครับเดิมก่อนที่จะต่อม.4ที่เดิมนะครับซึ่งโรงเรียนเราก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันนะครับในปีนี้นะครับถ้าผู้ปกครองเห็นบนจอนะครับตรงกลุ่มที่เป็นสีเหลืองนะครับจะเป็นส่วนของการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนเดิมนะครับโดยนักเรียนจะสามารถครับ
มันจะมีแนวทางของเราขึ้นมาเองครับเช่นมีสอบวิชาการตอนสอบวิชาการเนี่ยของศิลป์เราครับนะครับจะมีโครงการเนี่ยเขาเรียกว่าโครงการช้างเผือกนะครับเป็นโครงการของเรียนในเรืออากาศนะครับแล้วซึ่งคือผมเป็นคนด้วยความเป็นคนเรียนไม่เก่งแล้วก็เวลาทำข้อสอบเกิดอาการเหมือนโรคอะครับทำข้อสอบ3ชั่วโมงเนี่ยรู้สึกเครียดและเหนื่อยหอบมืออะไรพวกเนี้ยครับก็เลยรู้สึกเราทำไม่ได้เราจะทำยังไงกับองค์ความรู้ที่เราเติมเข้าไปก่อนที่เราจะสอบผมก็เลยหาโอกาสไปสอนหนังสือพอไปสอนหนังสือได้ประมาณแค่3เดือนซึ่งมันยังไม่ถึง1เทอมแล้วก็ถือโอกาสไปสอบเป็นข้าราชการชั้นประกวดของกองทัพอากาศซึ่งข้าราชการประเภทเนี่ยครับเขาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมเสวนาในวันนี้คงเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ปกครองและนักเรียนครับทุกคนในสุดนี้นะครับก็ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านนะครับนี่คือโอกาสดีๆที่ท่านจะคอยคว้าและตัวให้ผลของท่านด้วยความรักและความปรารถนาดีจากพวกเราชาวคือความพิเศษความพิเศษขอบคุณมากครับนักเรียนนายร้อยตำรวจอธิการต้นฟองนะครับโรงเรียนนายร้อยตำรวจโรงเรียนนายร้อยตำรวจศิวกรศิวงศ์ครับโรงเรียนนายร้อยตำรวจจ่าอากาศโทพลเอกเอกพงศ์ไพบูลย์นภาพงศ์นะครับผมผู้ช่วยผู้สามีที่ผมได้ที่เรียนในระดับมหาลัยได้หลายท่านแล้วพยาบาลนะครับพยาบาลก็มีมหาวิทยาลัยในส่วนของตอนนี้